คือหาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์กันอีกครั้งกับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยที่คนเท่าเทียมกันขอเสนอ Breaking News ประจำวันเสาร์ที่24เมษายน2อาจารย์หมอบอกรอบนี้เอาไม่อยู่แล้วแต่ตู่บอกไทยจะชนะขณะที่สมศักดิ์เจียมตีรัศกุลผู้ลี้ภัยชาวไทยอดีตนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นเน็ตไอดอลไทยที่อยู่ในต่างแดนรองศาสตราจารย์สาขาประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านนี้วันนี้ได้ฉีดวัคซีนแล้วในประเทศฝรั่งเศสทั้งที่เป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองฉีดโมเดอร์นาวัคซีนระดับเวิลด์คลาสในขณะที่ชาวไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าเมื่อไหร่จะได้ฉีดและฉีดวัคซีนอะไรหลังดราม่าอาม่าและดราม่านักคอมทั้งที่นักคอมอยู่ในมือหมอแต่ต้องการหมอที่สุดยอดห้องที่แสนสบายแต่อาม่าต้องตายแบบไร้คนดูแลรวมถึงเคสคุณอัพผู้บุกเบิกอีสปอร์ตในประเทศไทยคนที่ต้องตายเพราะไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขไทยได้เพียงแต่เขากลัวว่าจะเอาเชื้อไปติดคนอื่นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมสุดท้ายเขาตายทั้งที่เพิ่งอายุ30กว่าควรจะเป็นอนาคตอีกคนหนึ่งของชาติดราม่าของนักคอมโดนชาวเน็ตสวนว่าเป็นดาราอยู่ในแสงแต่ชีวิตชาวบ้านไม่มีคุณค่าไม่มีราคาหรืออย่างไรวันนี้ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ใกล้ตัวเลข 3,000 แล้ว 2,800 กว่าขณะที่2อาจารย์ใหญ่วงการสาธารณสุขออกมาเตือนว่าเอาไม่อยู่แล้วต้องเลือกรักษาผู้ป่วยที่มีโอกาสรอดมากกว่าขณะเมื่อคืนนี้บักตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาพ่น8นาทีแต่ชาวบ้านสรุปได้ตรงกันก็คือ1,2,3,4 ไอ้เหี้ยตู่หรือสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สภาวะนรกใกล้แตกแล้วหรือนี่คือรัฐล้มเหลวที่เห็นได้ชัดจากปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใดๆในที่นี้ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพราะเมื่อท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง YouTube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาทีเลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่มีมากกว่า 1,900 คลิปทำวันละ1ครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถลบแอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่าน
นี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้เอามาเข้าเรื่องราวกันสถานการณ์ล่าสุดโควิด-19 วันนี้วันที่24เมษายนรายงานโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 สบค.มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,839 รายโปรดสังเกตว่าเป็นตัวเลขสูงสุดที่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยขึ้นมาเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับวันที่22เมษายนและเป็นตัวเลขที่ขึ้นมาเรียกว่าเกือบ10เท่าเมื่อเทียบกับย้อนหลังกลับไป15วันที่แล้วมียอดผู้เสียชีวิตสะสมถึง129รายขณะที่ผู้ฉีดวัคซีนทั่วประเทศวันนี้ฉีดเข็มแรก 934,000 คนเข็มที่2 160,000 คนคำถามที่ตามมาคือประชาชนชาวไทยมีประมาณ70ล้านเอาตัวเลขกลมๆจะฉีดครบ2เข็มแบบนี้เมื่อไหร่ในขณะที่วันนี้ฉีดมาแล้ว50วันยังห่างไกลกับเป้าหมายอีกมากมายหากฉีดด้วยอัตรานี้ใช้เวลา50วันในการฉีดได้ 160,000 คนประเทศไทยต้องใช้เวลาอีก 21,875 วันหรือเท่ากับ60ปีวันนั้นใครจะอยู่ถึงถ้าเป็นแบบนี้คำถามคือวันนี้ระบบการบริหารจัดการการจัดหาวัคซีนและการฉีดวัคซีนทำไมถึงทำได้ล้มเหลวมากมายขนาดนี้52วันแต่ฉีดได้ 0.24 ของประชากรทั้งประเทศไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือเราจะต้องล้มตายกันหมดเลยหรือเหลียวไปมองต้องแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์เตรียมตีรสกุลรองศาสตราจารย์สาขาประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ที่มีคิดความคิดความเห็นทางการเมืองไม่เหมือนกับชนชั้นนำทำให้ต้องลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในประเทศฝรั่งเศสวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์ถือว่าเป็นเน็ตไอดอลของประเทศไทยทุกๆโพสต์ของอาจารย์มีคนเข้าไปดูหลายแสนคนคนกดไลค์หลายหมื่นคนอาจารย์สมศักดิ์โพสต์ว่าฉีดเข็มแรกโมโดนายังไม่ตายอยู่สบายดีต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นะครับที่ได้รับวัคซีนระดับเวอร์คาร์ดอย่างโมโดนาที่ทุกคนรู้ว่าเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดในโลกในขณะที่ประเทศไทยถือว่าเป็นความล้มเหลววัคซีนที่วันนี้สามารถฉีดกันโดยทั่วไปคือวัคซีนชิโนแวคของบริษัทเอกชนจีนรายหนึ่งที่มี CP ของไอ้เจ็กเตี้ยธนินเจียววัฒนนท์ถือหุ้นอยู่วัคซีนที่ฉีดแล้วต้องเสี่ยงดูจะเป็นอัมพฤกษ์หรือไม่อย่างไรถ้าอยู่ใกล้กับยาสลายริ่มเลือดมีโอกาสรอดแต่ถ้าอยู่ไกลอยู่ไกลปืนเที่ยงเป็นชาวบ้านฉีดไปแล้วอาจเป็นอัมพฤกษ์ขอให้คุณโชคดีนะประเทศไทยในเรื่องราวของอาจารย์สมศักดิ์มีคนมาแสดงความคิดเห็นและแสดงความยินดีกับอาจารย์มากมายอาทิเช่นแม้แต่ชาวฝรั่งเศสผู้เย่อหยิ่งยังต้องนั่งคุกเข่าเมื่ออยู่ตรงหน้าองค์พ่อเจียมทรงพระเจริญแหมก็พูดไปนะครับเป็นบุญนักหนาที่เกิดมาเป็นผู้ลี้ภัยสุขภาพแข็งแรงปกก้าพอศกนิกรไปนานเท่านานนะครับอาจารย์อาจารย์ดูสดใสดีค่ะรักษาสุขภาพนะคะพี่ระลึกถึงและเป็นห่วงมากเสมอขอบคุณอาจารย์ที่เผยแพร่ความรู้ความคิดด้วยหลักการมาตลอดเวลาถ้าสุวินัยวงเล็บอาจารย์สุวินัยเสิกตายก่อนอาจารย์สมศักดิ์เพราะติดโควิดด้วยนี่ผมไม่รู้จะขำยังไงด็อกเตอร์สุวินัยอย่าเพิ่งรีบตายนะฮ่า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 
อิจฉาค่ะอาจารย์ได้โมเดอร์นาส่วนทางนี้จะได้อะไรหรือจะได้ไหมต้องจุดธูปถามเป็นคนไทยที่รีภัยอยู่ในประเทศอื่นเขายังดูแลดีกว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเลยนะครับขอให้ทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และหายจากพระอาการประชวนใดๆโดยเร็วนะเจ๊ก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 สองแบรนด์หลักที่ผมมั่นใจที่สุดก็คือโมเดอร์นากับไฟเซอร์นั่นแหละรอต่อไปเสียเงินก็ยอมขอให้รอดนะครับสุขภาพแข็งแรงนะคะอาจารย์ทรงพระเจริญขอพรานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆคิดถึงมากๆค่ะคุณภาพชีวิตดีกว่าอยู่เมืองไทยครับดีจังวัคซีนประสิทธิภาพสูงด้วยผู้ลี้ภัยในฝรั่งเศสได้ฉีดวัคซีนดีกว่าผมที่เป็นหมอในไทยลองคิดดูว่าสองประเทศมันห่างชั้นกันขนาดไหนบอกตรงๆอิจฉาอาจารย์มากค่ะรักษาสุขภาพด้วยอาจารย์ร่างกายแข็งแรงรออยู่ดูมันล่มสลายกันนะครับยินดีด้วยขอให้อายุยืนเป็นหมื่นๆปีคุณภาพชีวิตผู้ลี้ภัยแบบอาจารย์ดีกว่าชนชั้นนำในไทยอีกครับชนชั้นนำในไทยไม่มีสิทธิ์ได้ฉีดวัคซีนแบบอาจารย์เลยขอให้อาจารย์สมศักดิ์ของเรามีสุขภาพแข็งแรงนะครับภาพประวัติศาสตร์อาจารย์สมศักดิ์ได้รับการฉีดวัคซีนก่อนพวกผมเสียอีกเพราะประเทศที่เขาเป็นประเทศประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบเอากิโยตินตัดคอกษัตริย์ปรสิตทิ้งไปหลายร้อยปีแล้วทำให้วันนี้ฝรั่งเศสยังเป็นประเทศที่มีการปกครองเป็นประเทศชนชั้นนำของโลกอ้าวไม่ใช่ชนชั้นนำประเทศชั้นนำของโลกมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเป็นเชื้อชาติไหนเมื่อยืนอยู่ในฝรั่งเศสได้รับสิทธิ์ในฐานะประชาชนคนหนึ่งพลเมืองคนหนึ่งคุณได้รับการดูแลเท่าเทียมกันต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สมศักดิ์ไว้อีกครั้งหนึ่งในที่นี้กลับมาดูดราม่าเรื่องนักคอมกับอาม่ารวมถึงคุณอัพที่เพิ่งเสียชีวิตไปธนวัฒน์วงชัยได้โพสต์ว่าทุกคนอยากเห็นนักคอมหายไม่มีใครอยากเห็นคนตายแต่เราอยากให้ทุกคนในประเทศนี้เข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนที่อาการหนักควรมีสิทธิ์เข้าถึงเตียงในโรงพยาบาลนักคอมก็ควรได้สิทธินั้นอาม่าก็ควรได้สิทธินั้นพี่อัพควรได้สิทธินั้นทันทีที่โทรหาสายด่วน1668แบบไม่ต้องรอคิวแบบโทรไม่ติดไม่ใช่คนมีเส้นมีสายถึงจะได้คนไม่มีเส้นไม่มีสายนอนรอวันตายแบบเคสอาม่าหรือรอเตียงรอรถพยาบาลนานหลายวันสุดท้ายโควิดลงปอดเสียชีวิตแบบเคสพี่อัพแถมเรื่องเตียงไม่พอทีมสายด่วนยังทำงานแบบอนาล็อกใช้มือจดลงกระดาษปล่อยให้ประชาชนเดินทางทั่วประเทศช่วงสงกรานต์ใครมองออกก็น่าจะรู้ว่ามันยิ่งทำให้การระบาดคุมไม่ได้พอโควิดระบาดจนเกิดวิกฤตผู้มีอำนาจทั้งหลายก็รอพ้นวันหยุดยาวถึงมาทำงานกันอีกครั้งจนกลายเป็นแถลงด่วนที่ไม่ด่วนเพราะโรคมันระบาดไปทั่วแล้วต้นตอการระบาดรอบนี้ทั้งเคสผับทองหล่อเคสงานเลี้ยงเคสสนามมวยล้วนพัวพันกับรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้ทั้งสิ้นเห็นหรือยังว่าความชิบหายมันมาจากไหนหยุดตีกันเองแล้วมองไปที่ต้นตอของปัญหาซึ่งมันคือความห่วยแตกของรัฐบาลชุดนี้ครับนั่นคือเรื่องราวของดราม่านักคอมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและถือว่ามันเป็นความล้มเหลวแบบเหลือเชื่อของระบบสาธารณสุขไทยที่เคยดีต้องมาพังยับเยินในมือคนที่เฮงซวยสุดๆประเทศนี้มันจะล่มสลายเพราะคนไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพแบบนี้จริงๆหรือ BBC ไทยลงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโควิดว่าประเทศไทยทำสถิติใหม่อีกวันหลังพบผู้ป่วยโควิดยืนยันมากถึง 2,839 รายภายในวันเดียว
ถือเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่มีการรายงานข้อมูลโดยสบค.นอกจากนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก8รายบางแห่งในกทม.ติดกันทั้งซอยแต่ไม่มีใครเหลียวแลย่อมไม่ปรากฏในข้อมูลของรัฐแน่นอนดังนั้นการระบาดครั้งนี้รุนแรงจริงและกว้างขวางชิบหายแล้วไอ้กลวยรอวัคซีนล้านโดสลุง 84,000 เซลล์แกพูดไว้เมื่อคืนวัคซีนทิพย์หรือเปล่าหนอเมื่อความตายมาเคาะประตูหน้าบ้านของคนที่เชียร์รัฐบาลทุกคนไงยังสบายกันอยู่ดีไหมพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกเต้ายังสบายกันดีอยู่ไหมต้องขอชื่นชมญี่ปุ่นเขาล้อมคอกก่อนวัวหายส่วนไอ้ตูบประยุทธ์จันทร์โอชวยวัวหายแล้วค่อยล้อมคอกประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อคุมผู้ป่วยโควิด-19 ช่วงวันหยุดยาวของชาตินั่นคือญี่ปุ่นแต่ไอ้ตูบให้คนกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ที่ผ่านมาทั้งที่โควิดระบาดรอบ3แล้วผลเป็นยังไงคนติดเชื้อเพิ่มหลักพันจน 2,000 ต่อวันชัดเจนว่าบริหารประเทศโคตรประมาทบริหารหมาไม่แดกแล้วยังจะหน้าด้านอยู่ต่อเฉียด 3,000 ไปแล้วนายกเราเก่งมากส่งไปแล้วหลายชีวิตผลงานคนมีสีไร้ความสามารถแต่ยังอยากนั่งอยู่เวรกรรมดูข่าว NHK ของญี่ปุ่นเขาประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นรายจังหวัดตามความรุนแรงของการระบาดอัปเดตกันวันต่อวันน่าจะนำมาใช้สายไปแล้วถึงนาทีนี้ขอให้คนไทยทุกคนดูแลตัวเองรักษาชีวิตของตนและครอบครัวเอาไว้ให้รอดนะครับ BBC ไทยรายงานอีกโพสต์หนึ่งว่าแย่และแย่มากคือคำคุณศัพท์ที่นายกสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยและประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยใช้สำหรับสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในขณะนี้ด้านนายกพูดทางโทรทัศน์ว่าจะทำทุกอย่างเพื่อผ่านวิกฤต2อาจารย์ใหญ่2หมอใหญ่อายุรแพทย์และสวงอกบอกโควิดรอบนี้เอาไม่อยู่23เมษายน2564สบคแถลงสถานการณ์โควิดประจำวันชี้ยอดผู้ป่วยทำสถิติไฮทวีสินวิษณุโยธินบอกตอนนี้ต้องทำจัดทำแผนแบ่งเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีแต่เพิ่มทุกวันมีผลกระทบแน่เราไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางจะเป็นอย่างไรนี่เป็นการประเมินสถานการณ์ที่มีวิกฤตรุนแรงมากๆต้องทำอย่างไรในช่วงค่ำประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวทางโทรทัศน์โดยเหมือนข้อมูลเป็นคนละชุดยืนยันว่ารัฐบาลและสบคมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดครั้งนี้เต็มที่มอบหน้าที่ให้คนไทยการไม่ตกเพื่อลดภาระบุคลากรทางการแพทย์และพลิกสถานการณ์ให้มาอยู่ภายในการควบคุมอีกครั้งหากรับมือได้ทำไมต้องพลิกสถานการณ์หากคุมได้ทำไมผู้ติดเชื้อเป็นนิวไฮจากมีรายชื่อผู้ติดเชื้อกลายเป็น 2,070 เมื่อวานและ 2,008 ในวันนี้ยอดผู้ป่วยสะสมเกิน 50,000 รายในสัปดาห์นี้จริงๆแล้วยอดผู้ป่วยทำนิวไฮมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นเดือนเมษาตามการประเมินของนายแพทย์นิติพัฒน์เจียสกุลแพทย์ปุรเวชแห่งประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญทรงผมจากการที่มีผู้ป่วยใหม่รวม 12,000 คนยังชี้ด้วยว่าอีก7วันควรมีผู้ป่วยใหม่ไม่เกิน 10,000 คนเพื่อให้โรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลเฉพาะกิจโรงพยาบาลสนามทำงานอย่างมีประสิทธิภาพควรมีเตียงรองรับ 25,000 เตียงซึ่งมีการใช้ไปแล้วอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนายแพทย์นิติทัศน์บอกว่าสถานการณ์ขณะนี้แย่และถึงขั้นเอาไม่อยู่เพราะพบผู้ป่วยในหลายจุดเขาให้คันขับตามประกาศฟาร์มคำว่าเอาไม่อยู่หมายถึงการที่คนในครอบครัวนำเชื้อจากภายนอกเข้ามาในบ้านทำให้คนในครอบครัวติดเชื้อพร้อมกันหลายคนขณะที่โรงพยาบาลต่างๆอยู่ในสภาพล้นทะลักจากผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราต้องระดมบุคลากรในส่วนต่างๆมาดูแลคนไข้โควิดซึ่งถ้าเราต้านตรงนี้ไม่อยู่ก็จะแตกต
้องแบ่งกำลังบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลคนไข้โรคอื่นมาดูแลโควิดทำให้ขาดคุณภาพการควบคุมดูแลรักษาไม่ดีทั้งผู้ป่วยโควิดและโรคอื่นอาจจะเห็นผู้เสียชีวิตจากโรคอื่นที่ไม่ใช่โควิดอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศชะล่าใจกันทุกตัวจากการที่เคยได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลกเป็นประเทศตัวอย่างในการคุมระบาดดันได้ดีณจุดนี้เรามาถึงได้อย่างไรผู้เชี่ยวชาญบอกอย่างไม่ลังเลว่าชะล่าใจกันทุกส่วนโดยเฉพาะส่วนควบคุมกลไกหลักนำเสนอข้อมูลที่ไม่สะท้อนความจริงไปให้ฝ่ายตัดสินใจและฝ่ายตัดสินใจก็ตัดสินใจผิดพลาดเพราะได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องความจริงก็คือสถานการณ์นั้นเอาไม่อยู่พลอากาศโทอนุดรจิตนันประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นตัวอีกคนหนึ่งที่ออกมาให้ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้แย่มากนอกจากมีผู้ป่วยล้นจำนวนเตียงที่มีแล้วอายุรแพทย์โรคติดเชื้ออายุรแพทย์โรคปอดและเวชบำบัดวิกฤตซึ่งมีจำนวนน้อยอยู่แล้วมีงานล้นมือทำให้อายุรแพทย์ทั่วไปและด้านอื่นๆต้องมาช่วยดูแลผู้ป่วยโควิดด้วยขอเป็นห่วงด้วยว่าการขยายเตียงเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมด้วยจำนวนบุคลากรที่ไม่เพิ่มขึ้นหากต้องรับผู้ป่วยเพิ่มวันละ 1,000-2,000 รายอีกไม่นานโรงพยาบาลสนามก็จะเต็มความเป็นห่วงเหล่านี้สะท้อนถึงหมู่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานด่านหน้ามานานบุคลากรเหล่านี้ทำงานท่ามกลางความกังวลว่าจะติดเชื้อโควิดจากผู้ป่วยที่ปกปิดไทม์ไลน์และไม่มีภูมิคุ้มกันเพียงพอเพราะเพิ่งได้รับวัคซีนเพียงเข็มเดียวต้องเลือกรักษาเมื่อผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มขึ้นนายแพทย์นิติพัฒน์บอกว่าก็ต้องเลือกรักษาต้องดูกันวันต่อวันอย่างที่ศิริราชเตียงรับผู้ป่วยวิกฤตเต็มหมดแล้วหากเรามี1เตียงต้องเลือกคนอายุน้อยมีโรคร่วมน้อยโอกาสรอดเยอะตอนที่ไม่มีโควิดเราก็เลือกไกลๆอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติทางการแพทย์เขาเตือนด้วยว่าเมื่อใดก็ตามยอดผู้เสียชีวิตแตะ2หลักนั่นคือสัญญาณอันตรายนอกจากนี้นโยบายแบ่งเตียงที่สบคระบุนั้นคงทำได้ไม่เกิน 10-20% ขณะที่ยาที่รักษาผู้ป่วยที่ชัดเจนคือฟาวิพิราเวียรวมถึงชุด PPE เตียง ICU ของรับมือโควิดนั้นในประเทศมีเพียงรับได้ไม่เกิน 20,000 เตียงแม้จำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตจะเทียบไม่ได้ในอเมริกาหรือหลายชาติในยุโรปแต่รูปแบบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจำกัดการระบาดของโรคดูเหมือนไม่ต่างกันตัวอย่างสหราชอาณาจักรเลือกล็อกดาวน์การระบาดและล็อก2ล่าช้าทำให้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวนมากหรือฝรั่งเศสเลือกใช้นโยบายเคอร์ฟิวแทนล็อกดาวน์ทำให้สถานการณ์แย่จนท้ายที่สุดก็ต้องล็อกดาวน์อยู่ในขณะนี้ต้องเวิร์กฟอร์มโฮม 100% ต้องล็อกดาวน์อย่างเต็มที่แค่ปิดสถานบันเทิงไม่มีประโยชน์เพราะเชื้อได้กระจายไปแล้วต้องปิดอย่างอื่นที่จำเป็นร่วมด้วยต้องคิดว่าหากไม่ลงมือทำอะไรเลยตอนนี้เศรษฐกิจอาจจะเสียมากกว่าการยอมเสียเศรษฐกิจส่วนหนึ่งเพื่อรักษาสถานการณ์ต่างๆเอาไว้ปกป้องระบบสาธารณสุขไม่ให้ล่มสลายจะคุ้มกว่าไหมนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยควรทำในตอนนี้เพราะประเมินว่าโรคระบาดระลอก3ขนาดนี้ต้องใช้เวลาราว2เดือนถึงจะคลี่คลายลงนั่นอยู่บนเงื่อนไขว่ามีการล็อกดาวน์เต็มที่หากปล่อยให้เกิดภาวะล่มสลายการระบาดในไทยก็จะไม่มีจุดจบส่วนการแถลงของประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อคืนนี้ไม่ได้แตะเรื่องล็อกดาวน์แต่ไปพูดเรื่องวัคซีนที่จะเข้ามาในไทยต้องใช้เวลาอีก2เดือนกว่าคนไทยจะฉีดวัคซีนครบก็ราวสิ้นปีซึ่งในมุมมองของแพทย์วัคซีนที่ใช้ในอนาคตไม่อาจแก้ปัญหาระบาดในปัจจุบันได้นายกรัฐมนตรีให้คำมั่นสัญญาจากที่เคยว่าจะทำทุกอย่างให้ผ่านวิกฤตนี้ด้วยคาถาคือเงินเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ไปกู้มา
ในเรื่องราวดังกล่าวชาวเน็ตได้มีแสดงความคิดเห็นต่างๆมากมายอาทิเช่นคนไทยนี่สวยโคตรวิกฤตใหญ่สุดของประเทศเกิดตอนไหนไม่เกิดดันมาเกิดตอนมีผู้นำห่วยสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเก่งแต่ผ่านเงินบริหารไม่เรื่องจนกระทั่งนายทุนเผด็จการยังนิ่งไม่ได้ต้องออกมาออกโรงเรื่องหาวัคซีนให้พวกกูช่วยหาเถอะตรงๆกับที่เด็กน้องๆเขาพูดไว้ครับผู้นำโง่ๆจะพาเราตายหากันหมดฉะนั้นทำไมเรายังนิ่งเฉยไม่จัดการกับผู้นำโง่ๆล่ะครับคำว่าทำทุกอย่างเพื่อผ่านวิกฤตการณ์นี้มันหมายถึงจัดหาวัคซีนให้เพียงพอตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วถ้าให้บางคนใช้เวลาในฐานะผู้นำประเทศไปทำพิธีตรวจรับถนนตัดใหม่สักเส้นหรือวนเวียนพูดกับบุคลิกของตัวเองพูดช้าพูดเร็วเป็นคนอารมณ์ร้อนหมกมุ่นกับบุคลิกภาพในเวลางานอยู่ทั้งวันแบบนี้มันถึงเป็นแบบนี้นายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขถ้าพวกมึงท่านทำงานบริษัทเอกชนผลงานแบบนี้เขาไล่ออกแล้วไม่จ้างคนโง่ไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาที่มีมาตั้งแต่1ปีที่แล้วยิ่งอยู่ยิ่งหนักแล้วคนแบบนี้ตายเป็นพันๆแน่ๆนั่นคือภาพสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นว่าอะไรกำลังเป็นอะไรในเรื่องราวที่ถือเป็นเรื่องเศร้าเมื่อมีหนุ่มคุณอัพได้เสียชีวิตไลฟ์สดด้วยอาการสุดทรมานติดต่อโรงพยาบาลไม่ได้ไม่มีรถมารับทั้งที่ถือว่าเป็นคนมีคุณภาพคนหนึ่งแต่เมื่อไม่ใช้เส้นใช้สายหรือไม่มีเส้นไม่มีสายก็แล้วแต่สุดท้ายต้องเสียชีวิตเรื่องราวดังกล่าวข่าวสดได้รายงานว่าสลดใจหนุ่มติดโควิดเสียชีวิตเคยไลฟ์สดเล่าอาการอย่างสุดทรมานติดต่อโรงพยาบาลไม่ได้ไม่มีรถมารับสุดท้ายสิ้นใจอย่างสงบอาการหนักเดินไม่ไหวเป็นอีกเคสที่น่าเศร้าสำหรับผู้ป่วยโควิดแล้วเสียชีวิตเมื่อชายหนุ่มได้โพสต์ได้ใช้เฟซบุ๊กไลฟ์สดบอกเล่าอาการของตนเองและสงสัยว่าจะติดโควิดตั้งแต่เมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากไปอยู่ใกล้กับดีเจทองหล่อซึ่งเป็นผู้ป่วยรายหนึ่งก่อนที่จะถูกนำตัวโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาในไลฟ์ดังกล่าวชายคนดังกล่าวได้ระบุว่าได้ติดต่อโรงพยาบาลแต่ติดต่อไม่ได้มีสายด่วนก็ไม่รับสายมีอาการแสบคอตัวร้อนเดินเข้าห้องน้ำก็ยังไม่ไหวอยากให้คนที่รู้จักใน Facebook ที่พอรู้ช่องทางสามารถพาไปตรวจขอให้รบกวนหน่อยพยายามหลายวันแล้วไม่ไหวโดยคิดว่าน่าจะจากการที่ไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วอยู่ใกล้กับดีเจรายหนึ่งที่ทำงานที่ทองหล่อซึ่งหลังจากนั้น1วันเขาบอกว่าผลเป็นบวกปัญหาคือช่องทางไปตรวจไม่มีเดี๋ยวออกไปเองไม่ไหวตรวจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีช่องทางรักษาอยู่ไหมได้แต่กินยาตามอาการจ่ายยาให้ตัวเองกินขังตัวเองไว้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อ delivery อาหารโทรไปหาเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาบอกให้นั่งรถสาธารณะไปตรวจซึ่งตัวเองพยายามไม่แพร่เชื้อก็ยังถูกบังคับให้ไปแพร่เชื้อฟังแล้วก็รู้สึกช็อกไม่รู้จะทำยังไงดีปัญหาคือติดต่อรถพยาบาลไม่ได้ไม่มีช่องทางที่จะให้รถมารับตัวก็ได้แต่รักษาตามอาการถ้าใครสามารถหารถโรงพยาบาลให้ได้จะขอบคุณมากๆไม่ไหวจริงๆตอนนี้ได้จะกินยาพารากินยาฟ้าทลายโจรกินวิตามินและกินยาแก้เจ็บคอแก้ไอถ้าอาการตรงตัวจะหาทางไปหาหมอเพื่อดูอาการเพื่อตรวจแต่ช่วงนี้เป็นคนติดเตียงที่แย่คือกินข้าวไม่ลงทำให้กินลำบาก2วันที่ผ่านมากินโจ๊กได้เพียง6ช้อนอย่างไรก็ตามล่าสุดเมื่อวันที่23เฟซบุ๊กของเขาได้แจ้งข่าวเสียชีวิตของเจ้าตัวโดยมีผู้โพสต์แทนระบุว่าพี่เขาไปสบายแล้วนะคะก่อนไป ICU มันเพิ่งหันหน้ามาถามว่าอยู่คนเดียวเหงาไหมเดี๋ยวกูรีบกลับมาแต่เขาไม่มีโอกาสได้กลับมาเขาไม่อยากตายเขาโทรหาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รอดชีวิตเพราะเหนื่อยมาก
แล้วที่ไปตรวจโควิดแถวบ้านก็ไม่มีที่มีก็ไกลเลยเขาหายใจไม่ออกออกไปไม่ไหวเขามีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่เรียกแก๊ปหรือแท็กซี่เพราะกลัวคนอื่นติดขับรถเองไม่ไหวเลยทำให้สุดหนักก่อนจากไปอย่างสงบนั่นคือเรื่องราวของคุณอัพที่วันนี้เสียชีวิตแล้วนอกจากเคสอาม่าซึ่งไร้สดเรียกร้องให้รถรับตัวพี่สาวไปโรงพยาบาลแต่สุดท้ายได้รถไปเก็บศพพี่สาวแทนคุณอัพเป็นอีกเคสหนึ่งที่เป็นเรื่องน่าเศร้าใจเปรียบเทียบกับดราม่าเรื่องของนาคอมดาราตลกที่ลูกสาวและบรรดาญาติมิตรสหายในแวดวงออกมาไลฟ์สดขอแพทย์ที่มีฝีมือที่ดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเข้ามาดูแลนาคอมเป็นพิเศษในขณะที่นาคอมอยู่ในมือหมอทำให้เกิดดราม่าเรื่องราวใหญ่โตในเรื่องราวดังกล่าวอมรินทร์ทีวีได้นำเสนอข่าวนี้บอกว่าทีมข่าวได้สอบถามนักแสดงตลกอาวุโสอาเป็ดเชิญยิ้มเปิดเผยว่าตนขอไม่ให้ราคาคนพวกนี้ที่มาดราม่าตนไม่เอาทองไปถูกระเบื้องมันไม่จำเป็นใครคิดดีก็คือคนดีใครคิดชั่วก็คือคนชั่วซึ่งคอมเมนต์ต่างๆเรารู้กันอยู่แล้วคนที่ดราม่านั้นผิดหรือถูกถามว่าถ้าเป็นญาติคุณป่วยบ้างจะไม่อยากให้หมอเก่งๆมาช่วยรักษาเหรอนักคอมเป็นคนที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับประชาชนคนไทยมาเท่าไหร่แล้วเล่นตลกให้คนมีรอยยิ้มมานานกว่า40ปียังไม่พอพออีกเหรอที่จะขอให้แพทย์เก่งๆมาช่วยเหลือเรื่องราวดังกล่าวก็เป็นดราม่าขึ้นมาอีกครั้งวงการตลกทำไมดูแต่มีคนไม่ฉลาดตอบเล่นตลกมา40ปีสร้างเสียงหัวเราะให้คนไทยมาเท่าไหร่แล้วมีติดลัดคิวเหรอทวงบุญคุณก็มาว่ะบอลเชิญยิ้มนักคอมในขณะที่101 World ได้โพสต์ว่าชัดดากำลังแพทย์กำลังเขียนถึงการกลับเคลื่อนรัฐราชการที่มีลักษณะรวมศูนย์แต่กระจายวิกฤตการโควิด-19 ครั้งนี้อาจนำไปสู่รัฐล้มเหลวเมื่อการทำงานในภาวะแบบนี้ต้องอาศัยการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเมื่อต้องเผชิญวิกฤตโควิด-19 หรือรัฐราชการกำลังพาเราไปสู่รัฐล้มเหลวต่อเรื่องราวดังกล่าวชาวเน็ตบอกว่าล็อกดาวน์สักครึ่งเดือนเถอะรู้เรื่องว่ามันจะลดลงไหมอันไหนเสี่ยงมากๆก็ต้องปิดเลยล็อกดาวน์ได้หรือยังวะคะมันต้องเชิงนโยบายแล้วโว้ยคนบางคนเก็บตัวอยู่บ้านจะตายจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วแต่บางคนแม่งไม่เคยใส่ใจให้ความร่วมมืออะไรเลยไม่ไหวก็บอกไม่ไหวรัฐบาลชุดนี้ควรยกเครื่องใหม่ทั้งหมดจัดการอะไรไม่ได้เลยมีแต่ออกมาแก้ผ้าเอาหน้ารอดโควิด-19 สุดท้ายรัฐบาลก็ปล่อยปะละเลยประชาชนตายกันวันละคน2คนรัฐยังไม่รีบแก้ไขทั้งที่เป็นหน้าที่ต้องรับผิดชอบมันยืนยันแล้วว่ารัฐบาลไม่มีความสามารถในการบริหารทุกส่วนไม่ได้วางแผนอะไรเลยเออะก็ขอรับบริจาคขอทานกับประชาชนแล้วจะมีรัฐบาลไว้ทำไมกยศ.แจ้งของงดบริการหลังจากมีพนักงานติดเชื้อ1คนวันนี้ทำให้เห็นแล้วว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นฉันเป็นคนคนหนึ่งที่บริษัทบีบให้ออกในยุคโควิดฉันกำลังจะมีน้องและฉันก็กลัวการออกไปนอกบ้านเพราะฉันไม่มีสปอตไลท์ให้ตนเองใช่ครับเรากำลังจะต้องตายแต่เราจะต้องรอดเราต้องสามัคคีกันสามัคคีกันไปไล่ประยุทธ์ผู้นำโง่เราจะพากันตายไปหมดโควิด-19 จากตัวอย่างที่เห็นชัดเจนในเรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ำของโครงสร้างสังคมระบบอภิสิทธิ์ระบบเส้นสายและความไร้ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภายใต้รัฐบาลครอบครัวปรสิตสุนัขรับใช้แบบนี้คำถามเราจะอยู่นิ่งอยู่เฉยกันต่อไป
หรือจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้นี่เป็นคำถามที่ต้องฝากคิดวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตและครั้งนี้ยังไม่รู้จะจบอย่างไรหากพวกเราไม่นิ่งทำอะไรปล่อยปะละเลยหรือนิ่งเฉยวันข้างหน้าศพต่อไปอาจเป็นคุณอาจเป็นลูกหลานของคุณหรือคนที่คุณรักขอฝากทิ้งท้ายสำหรับเรื่องราวนี้เอาไว้ว่าประเด็นปัญหาที่กำลังเกิดวิกฤตการณ์เกิดขึ้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวของปัญหาหลักของประเทศวิกฤตการณ์นี้ที่หลายคนรู้สึกเดือดร้อนเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวและโควิดไม่เลือกชนชั้นวรรณะทุกคนสามารถได้รับผลกระทบถึงชีวิตแต่ขณะเดียวกันปัญหาอื่นๆที่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นที่มันกดทับอยู่ในสังคมเรื่องราวของอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศหลายคนอาจจะฉกฉวยโอกาสที่มีมากกว่าเรื่องราวของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประเทศของประชาชนทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งปวงเป็นเพราะประเทศนี้มีความเหลื่อมล้ำของผู้คนในประเทศนอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องของโครงสร้างทางสังคมที่กดทับโครงสร้างสังคมที่ครอบครัวปรสิตและชนชั้นบริวารว่านเครือของปรสิตนั้นได้รับประโยชน์จากโครงสร้างแบบนี้ตัวอย่างเคสของดาราหรือชนชั้นปกครองที่มักใช้อภิสิทธิ์เข้าถึงบริการสาธารณะมากกว่าประชาชนธรรมดาและเคยชินกับการที่ได้รับอภิสิทธิ์นั้นวันนี้หากเปรียบเทียบกับคนที่เป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในต่างประเทศแต่ทำไมถึงได้รับบริการสาธารณะดีกว่าคนในประเทศไทยคนที่เป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในต่างประเทศได้รับบริการเดียวกับพลเมืองของประเทศนั้นวันนี้ถึงเห็นว่าคุณภาพชีวิตในด้านสาธารณสุขของรองศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์เจียมธีรสกุลถึงดีกว่ารัฐมนตรีในประเทศไทยเหตุผลเพราะประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภายใต้ระบอบครอบครัวปรสิตนั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่เห็นชัดแต่สิ่งที่เราไม่เห็นมากกว่านี้มีมากมายหลายเรื่องหลายราววันนี้ถามว่าภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการทางการเมืองทางเศรษฐกิจสังคมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยจอมปลอมที่ใช้ฉากหน้าบังเอาไว้แต่ข้างในคือระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเผด็จการหอยทากหอยทากที่กีดกัดกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าใช้เพียงโครงสร้างของสังคมและชนชั้นนำปกป้องตนเองเรื่องราวเหล่านี้วิกฤตการณ์โควิดกับการที่เพื่อนของเราเพนกวินรุ้งและอีกหลายสิบคนถูกจองจำอยู่ในเรือนจำเพราะเขาแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าเป็นเรื่องราวเดียวกันจะเห็นว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจออกมาพูดเรื่องวัคซีนนี้ก่อนที่จะเกิดวิกฤตกับโดนยัดคดี112วันนี้เพื่อนของเราหลายสิบคนออกมาพูดเรื่องของโครงสร้างที่บิดเบี้ยวกับโดนยัดคดี112วันนี้ใครพูดเรื่องวัคซีนพระราชทานโดนยัดคดี112ใครพูดเรื่องการยกเลิก112ก็โดนยัดคดี112ดังนั้นใครที่แตะโครงสร้างที่มันบิดเบี้ยวย่อมหลีกหนีไม่พ้นที่จะโดนยัดคดีเพื่อปิดปากวันนี้หากจะแก้ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จแท้จริงแล้วต้องมุ่งแก้ที่โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศอย่างที่เพนกวินรุ้งอานนท์และหลายๆคนพยายามทำเรื่องโควิดเรื่องวิกฤตการณ์เรื่องไม่มีเตียงไม่มีรถมารับไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้เป็นเพียงเศษเสี้ยวที่พวกเราเผชิญอยู่ตรงหน้าแต่สิ่งที่กำลังบั่นเซาะ
กำลังทำให้พวกเราตายไปช้าๆและมองไม่เห็นคือคุณภาพชีวิตคือโอกาสในการใช้ชีวิตที่ดีดังนั้นขอให้บทเรียนของวิกฤตการณ์โควิดที่กำลังเกิดขึ้นระบบสาธารณสุขไทยที่ถือว่าดีมากของโลกกำลังล่มสลายเพราะโครงสร้างการบริหารที่มันไร้ประสิทธิภาพและบิดเบี้ยวแบบนี้วันนี้อยากจะบอกว่าประชาชนชาวไทยต้องตื่นรู้และต้องหันมาทบทวนว่าเราจะปล่อยให้โครงสร้างแบบนี้กดทับไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลานกันจริงๆหรือจะต้องนานแค่ไหนถึงจะต้องลุกขึ้นสู้เพื่อปลดปล่อยปลดแอกสิ่งที่กดทับเอาไว้โครงสร้างสังคมที่บิดเบี้ยวไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเอารัดเอาเปรียบต่างๆถือเป็นแอกที่อยู่บนหลังประชาชนชาวไทยมาอย่างช้านานแอดมินอยากจะฝากว่าวันนี้จงมองปัญหาเป็นภาพรวมต่อเชื่อมกันไม่ว่าการตายของอาม่า3คนที่1คนตายอีก2คนยังต้องรอรถพยาบาลมารับเข้าสถานพยาบาลไม่ว่าการตายของคุณอัพผู้บุกเบิกเรื่องของ e-sport ในประเทศไทยตายเพราะเขารับผิดชอบต่อสังคมตายเพราะเขาต้องรอที่จะเข้าสู่ระบบสาธารณสุขทั้งที่เขาไม่ควรตายขณะที่คนที่มีอภิสิทธิ์ชนอยู่ในมือหมอเรียกร้องการรักษาพยาบาลที่ดีกว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่เกิดกับคุณเองอาจจะไม่รู้สึกแต่วันนี้มันเข้ามาใกล้ตัวคุณเรื่อยๆทางเลือกคือปลดแอกออกจากหลังของพวกเราซะลุกขึ้นสู้อย่างพร้อมเพียงและบอกว่าพอได้แล้วประชาชนต้องการชีวิตที่ดีกว่านี้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ 1,900 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ
มันคือทวงทำนองของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเนี้ยเราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาตัวคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ